ในความเป็นจริงทางเลือกนี้รัชสมัยของแมลงขนาดยักษ์ย้ายได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และระบบนิเวศของโลกแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้ตั้งตระหง่านเหือมนุษย์และกลายเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นและปรับสมดุลอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติใหม่แมงมุมขนาดมหึมาซึ่งมีขายาวหลายเมตรสันใยอันซับซ้อนที่ทอดยาวไปทั่วช่วงตึกในเมืองแมงเหล่านี้วิวัฒนาการมาเพื่อจับเหยื่อขนาดเท่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและใยของงอพวกมันก็แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของอาคารได้ปัจจุบันโครงสร้างของมนุษย์เป็นเพียงส่วนต่อของใยขนาดใหญ่เหล่านี้และทำหน้าที่เป็นฐานให้แมงมุมกินเหยื่อที่จับได้ป่าไม้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยสัตว์ป่ากลายมาเป็นอาณาเขตของแมลงเต่าทองขนาดเท่ารถยนต์ยักษ์ย้ายที่ตัดไม้เหล่านี้เดินลัดเลาะไปตามพุ่มไม้ซึ่งเป็นขากรรไกรล่างขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายต้นไม้เพื่อค้นหาปัจจัยยังชีพได้พื้นสั่นสะเทือนทุกย่างก้าวและการมีอยู่ของพวกมันทำให้สัตว์อื่นๆต้องปรับตัวหรือล่าถอยไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นการเกิดขึ้นของแมลงขนาดยักษ์ย้ายมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมมนุษย์ความกลัวและความตกตะลึงเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่ผู้คนต้องต่อสู้กับความเป็นจริงที่เพิ่งค้นพบในการแบ่งปันโลกของพวกเขากับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ผุดขึ้นมาจากการศึกษาและการจัดการแมลงยักษ์ย้ายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจชีววิทยาพฤติกรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่วิศวกรและสถาปนิกทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์เพื่อรองรับขนาดอันใหญ่โตของพวกเขาการอยู่ร่วมกันกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งมนุษย์ต้องนำทางโลกที่ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาร้ายแรงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแมงมุมกลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเพราะก้าวที่ตัดสินผิดเพียงก้าวเดียวอาจทำให้ใครบางคนพันกันอยู่ในใยส่งผลให้เกิดความตายอย่างรวดเร็วและถึงแก่ชีวิตป่าไม้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ปลอบใจและการสำรวจปัจจุบันกลายเป็นภูมิประเทศที่ทรยศซึ่งการเผชิญหน้ากับแมลงปีกแข็งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แม้จะมีความท้าทายแต่มนุษย์ก็ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่ของพวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการอยู่ร่วมกับแมลงขนาดยักษ์ย้ายวิธีการสื่อสารแบบพิเศษได้รับการพัฒนาเพื่อถอดรหัสสัญญาณและพฤติกรรมที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้มนุษย์เรียนรู้ที่จะเคารพความงามอันน่าทึ่งและความสำคัญทางนิเวศวิทยาของแมลงยักษ์ขณะเดียวกันก็ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะอยู่รอดได้การปกครองของแมลงยักษ์ย้ายได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลกไปตลอดการท้าทายมนุษยชาติในการปรับตัวและค้นหาความสามัคคีในโลกที่ยักษ์ย้ายเดินเตร่มันเป็นโลกแห่งความมหัศจรรย์และอันตรายซึ่งความสมดุลอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติแขวนอยู่ในสมดุลและทุกปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้เป็นบททดสอบของการอยู่รอดและการอยู่ร่วมกันการเกิดขึ้นของแมลงขนาดยักษ์ย้ายมีผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนแมลงที่กินสัตว์อื่นซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สมดุลบัดนี้ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในฐานะนักล่าที่อยู่ปลายยอดก่อให้เกิดภัยคุกคามที่น่าเกรงขามต่อสัตว์ป่าอื่นๆรวมถึงสัตว์ขนาดเล็กและแม้แต่มนุษย์นักล่าขนาดมหึมาเหล่านี้ด้วยขนาดและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมีความอยากอาหารไม่รู้จักพอพวกมันกินแมลงที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลำดับชั้นตามธรรมชาติการปรากฏตัวของผู้ล่าขนาดยักษ์ย้ายเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบแบบน้ำตกเนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของพวกมันขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรของเหยื่อทำให้เกิดผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งห่วงโซ่อาหารในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมแมลงยักษ์ที่กินพืชเป็นอาหารกลายเป็นผู้บริโภคพืชที่โลภมากขนาดอันใหญ่โตของพวกมันต้องอาศัยพืชพันธุ์จำนวนมากเพื่อรักษาความต้องการพลังงานของพวกมันส่งผลให้ป่าไม้ทุ่งหญ้าและพื้นที่พืชพันธุ์อื่นๆถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่สำคัญการสูญพันธุ์ของพืชส่งผลกระทบต่อความพร้อมของอาหารและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนทั่วทั้งระบบนิเวศการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสัตว์และพืชปรับตัวเข้ากับแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้เหยื่อสายพันธุ์เล็กจะต้องพัฒนากลไกการป้องกันใหม่หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายบางตัวอาจพรางตัวได้ในขณะที่บางตัวอาจมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือพัฒนาการป้องกันสารเคมีความสมดุลที่กลมกลืนกันของห่วงโซ่อาหารครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายและความสมดุลใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้นท่ามกลางการปกครองของแมลงยักษ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมุ่งความสนใจไปที่การทำความเข้าใจและการจัดการผลกระทบของแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้ในห่วงโซ่อาหารพวกเขาศึกษาความสัมพันธ์ทางนิเวศและพลวัตของประชากรโดยมองหาวิธีบรรเทาการหยุดชะงักที่เกิดจากการเกิดขึ้นของแมลงขนาดยักษ์ย้าย
มีการใช้ความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อปกป้องสายพันธุ์ที่อ่อนแอและฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศขณะเดียวกันก็สำรวจกลยุทธ์ในการอยู่ร่วมกับแมลงยักษ์ย้ายที่มีอำนาจเหนือกว่าท้ายที่สุดแล้วผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารถือเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในโลกที่มีแมลงขนาดยักษ์ย้ายอาศัยอยู่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทวีความรุนแรงมากขึ้นและความสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศก็แขวนอยู่ในสมดุลการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของการอยู่รอดของทั้งพืชและสัตว์ในขณะที่พวกมันต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสที่นำเสนอโดยห่วงโซ่อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกที่แมลงขนาดยักษ์ย้ายอาศัยอยู่บนโลกสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อรองรับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้การมีอยู่ของแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการออกแบบใหม่และการเสริมความแข็งแกร่งของอาคารถนนและระบบการขนส่งเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และแมลงเมืองต่างๆกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมเนื่องจากได้รับการออกแบบใหม่ให้ทนทานต่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวของแมลงยักษ์ย้ายตึกระฟ้าเสริมด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกดดันจากแมลงขนาดใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อรองรับน้ำหนักอันมหาศาลและป้องกันการพังทลายที่อาจเกิดขึ้นจากการมีอยู่ของงอมันนอกจากนี้อาคารยังได้รับการติดตั้งคุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามาหรือทำรังภายในพื้นที่ของมนุษย์มีการใช้แผงกั้นตะแกรงและสารขับไล่ที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ไม่พึงประสงค์การออกแบบทางสถาปัตยกรรมรวมเอาคุณลักษณะต่างๆที่ไม่สนับสนุนให้แมลงสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นพื้นผิวที่ทำมุมรอยแยกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และวัสดุที่ไม่ดึงดูดแมลงถนนและระบบการคมนาคมยังได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับทั้งมนุษย์และแมลงยักษ์ย้ายเลนที่กว้างขึ้นถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับขนาดที่เพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ช่วยให้พวกมันสามารถสำรวจเขตเมืองได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักเส้นทางที่เป็นมิตรกับแมลงโดยเฉพาะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนำทางแมลงให้ห่างจากพื้นที่มนุษย์ที่มีประชากรหนาแน่นช่วยลดความขัดแย้งและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดภูมิทัศน์เมืองได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันที่กลมกลืนระหว่างมนุษย์และแมลงยักษ์ย้ายสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้รวมแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อแมลงโดยจัดให้มีแหล่งอาหารและพื้นที่ทำรังที่เพียงพอขณะเดียวกันก็รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์ส่วนบนชั้นดาดฟ้าและหลังคาสีเขียวกลายเป็นลักษณะทั่วไปโดยดึงดูดแมลงให้ออกไปจากกิจกรรมของมนุษย์ในระดับพื้นดินการปรากฏตัวของแมลงยักษ์ยังส่งผลต่อการออกแบบพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยบริเวณที่นั่งกลางแจ้งและพื้นที่รวมตัวได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในการรบแมลงและรับประกันความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ที่แวะเวียนมาในพื้นที่เหล่านี้มีการนำกรงป้องกันแมลงและมาตรการป้องกันมาใช้ในสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันปฏิสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างแมลงกับมนุษย์สถาปนิกวิศวกรและนักวางผังเมืององค์ทำงานร่วมกับนักกิจวิทยาและนันกอชีววิทยาเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติและกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์และแมลงยักษ์ย้ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจุดมุ่งเน้นอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องของทั้งสองสายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมในเมืองที่ใช้ร่วมกันการมีอยู่ของแมลงขนาดยักษ์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์เมืองที่ได้รับการออกแบบใหม่และภูมิทัศน์เมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของมนุษยชาติในขณะที่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นทำให้เกิดรากฐานสำหรับยุคใหม่ของการใช้ชีวิตในเมืองในโลกที่มีแมลงขนาดยักษ์ย้ายเดินเตร่การเกิดขึ้นของแมลงยักษ์ทำให้เกิดโอกาสทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากมายดึงดูดความสนใจของนักชีววิทยานักกิจวิทยาและนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาขนาดมหึมาและลักษณะเฉพาะของแมลงเหล่านี้เปิดเส้นทางใหม่ในการสำรวจซึ่งนำไปสู่การค้นพบที่แหวกแนวและการก่อตั้งสาขาวิชาใหม่ๆนักชีววิทยาและนักกิจวิทยาเจาะลึกชีววิทยาของแมลงยักษ์โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของกายวิภาคสรีวิทยาและวงจรชีวิตของพวกมันพวกเขาตรวจสอบปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดขนาดอันใหญ่โตของมันและศึกษาการปรับตัวที่ช่วยให้พวกมันเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมของพวกเขาด้วยการตรวจสอบโครงสร้างภายในและภายนอกของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จึงได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสรีวิทยาและวิวัฒนาการของแมลง
การศึกษาพฤติกรรมกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิจัยเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนและวิธีการสื่อสารที่ใช้โดยแมลงยักษ์พวกเขาสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมการผสมพันธุ์กลยุทธ์การล่าสัตว์พฤติกรรมอนาเขตและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการถอดรหัสรูปแบบเหล่านี้นักวิจัยจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพลวัตทางสังคมที่ซับซ้อนและความสามารถทางประสาทสัมผัสของแมลงขนาดใหญ่เหล่านี้ผลกระทบต่อระบบนิเวศจากแมลงขนาดยักษ์ย้ายกลายเป็นประเด็นที่ต้องสอบสวนอย่างเข้มข้นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้กับสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาบทบาทของพวกมันในฐานะผู้ล่าสัตว์กินพืชและผู้ย่อยสลายพวกเขาสำรวจว่าการมีอยู่ของแมลงขนาดยักษ์ย้ายเปลี่ยนโฉมระบบนิเวศมีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผลต่อความพร้อมของทรัพยากรสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไรความรู้นี้มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของระบบนิเวศในวงกว้างการศึกษาแมลงยักษ์ยังก่อให้เกิดสาขาการศึกษาใหม่ๆและความร่วมมือแบบสหวิทยาการอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์สำรวจศักยภาพในการนำไปใช้และประโยชน์ที่สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้อาจมีให้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุหาความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของโครงกระดูกภายนอกที่น่าทึ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุขั้นสูงนักวิจัยทางการแพทย์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของเหลวในร่างกายซึ่งอาจค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆในการรักษานอกจากนี้การศึกษาแมลงขนาดยักษ์ยังจุดประกายความสนใจของสาธารณชนและการมีส่วนร่วมกับวิทยาศาสตร์อีกด้วยผลการวิจัยและการค้นพบจะถูกแบ่งปันผ่านโปรแกรมการศึกษาสารคดีและนิทรรศการสาธารณะซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับความอยากรู้อยากเห็นและส่งเสริมความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อโลกธรรมชาติโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์พลเมืองเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วมในความพยายามในการวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลอันมีค่าและการสังเกตที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้ในโลกนี้ที่แมลงขนาดยักษ์ย้ายเดินเตร่โอกาสทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยมีอยู่มากมายการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขยายความเข้าใจของเราในด้านชีววิทยานิเวศวิทยาและวิวัฒนาการแต่ยังรักษาศักยภาพสำหรับนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการศึกษาแมลงขนาดยักษ์กลายเป็นการเดินทางที่น่าหลงใหลในการสำรวจขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับความน่าเกรงขามและความประหลาดใจในโลกแห่งการวิจัยการปรากฏตัวของแมลงยักษ์ไอเฮกิดานเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญเมื่อมนุษย์ปรับตัวเข้ากับการปรากฏตัวของพวกมันการแสดงออกทางคติชนตำนานและศิลปะได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรวมเอาสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้เข้าด้วยกันกลายเป็นที่มาของความหลงใหลแรงบันดาลใจและบางครั้งก็ทำให้เกิดความกลัวนิทานพื้นบ้านและเทพนิยายได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรื่องราวและตำนานถูกสร้างขึ้นจากแมลงยักษ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นบุคคลสำคัญในนิทานแห่งความมหัศจรรย์และอันตรายซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งความงามอันน่าเกรงขามและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังความยืดหยุ่นและความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองพื้นบ้านอาจเกิดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้และสถานที่ของพวกมันในโลกการแสดงออกทางศิลปะได้รับอิทธิพลจากการมีแมลงขนาดยักษ์ย้ายศิลปินทัศนศิลป์จับภาพความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของพวกเขาในภาพวาดประติมากรรมและศิลปะดิจิทัลโดยจัดแสดงความมงดามของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นักเขียนและกวีได้รับแรงบันดาลใจจากการปรากฏตัวของพวกเขาสร้างสรรค์เรื่องราวและบทกวีที่สำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับแมลงยักษ์ย้ายศิลปะกลายเป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกธรรมชาติและสถานที่ของเราภายในโลกทัศนคติต่อแมลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแม้ว่าแมลงอาจถูกมองว่าเป็นสัตว์รบกวนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีในสำคัญแต่การมีอยู่ของแมลงขนาดยักษ์ย้ายนั้นท้าทายความคิดอคติเหล่านี้ผู้คนเริ่มชื่นชมความงามอันซับซ้อนและความซับซ้อนของแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาทำงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญทางนิเวศวิทยาและคุณสมบัติเฉพาะของแมลงยักษ์อย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกับแมลงขนาดยักษ์ย้ายไม่ใช่เรื่องท้าทายความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องเดินทางในโลกที่แม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลร้ายแรงตามมาได้มีการใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นการพัฒนาวิธีการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของแมลงยักษ์และการใช้ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแมลงสังคมต้องต่อสู้กับการสร้างสมดุลระหว่างการชื่นชมธรรมชาติอันน่าเกรงขามของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กับการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับแมลงยักษ์โดยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันกับโลกธรรมชาติอีกครั้งความพยายามในการอนุรักษ์และความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีความโดดเด่นมากขึ้นเนื่องจากผู้คนตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการปรากฏตัวของแมลงยักษ์ทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจถึงความเปราะบางและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศรวมถึงความสำคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมที่เกิดจากการปรากฏตัวของแมลงยักษ์นั้นมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดสร้างสรรค์ท้าทายความเชื่อและกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาถึงจุดยืนขององค์เราในโลกธรรมชาติในขณะที่มนุษย์สำรวจความเป็นจริงใหม่นี้พวกเขาถูกบังคับให้ประเมินทัศนคติของตนเองใหม่ค้นหาความสอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้และสร้างเส้นทางสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในโลกที่แมลงยักษ์อาศัยอยู่การแสวงหาการอยู่ร่วมกันกลายเป็นความพยายามครั้งสำคัญสำหรับมนุษยชาติความพยายามมุ่งเน้นไปที่การสร้างการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการบรรเทาความขัดแย้งและประกันความอยู่รอดของทั้งสองสายพันธุ์นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอุทิศตนเพื่อไขวิธีการสื่อสารที่ซับซ้อนซึ่งใช้โดยแมลงขนาดยักษ์ย้ายพวกเขาศึกษาพฤติกรรมเสียงและสัญญาณทางเคมีเพื่อถอดรหัสข้อความที่พวกเขาถ่ายทอดด้วยการทำคอวามเข้าใจรูปแบบการสื่อสารมนุษย์สามารถตีความความตั้งใจของตนได้ดีขึ้นและตอบสนองตามนั้นลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการอยู่ร่วมกันนักวิทยาศาสตร์พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยสื่อสารกับแมลงยักษ์สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงอุปกรณ์อัลตราโซนิกระบบส่งสัญญาณที่ใช้ฟีโรโมนหรือการแสดงภาพที่อนุญาตให้มนุษย์ถ่ายทอดความตั้งใจและสร้างความเข้าใจร่วมกันเทคโนโลยีดังกล่าวเชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างสายพันธุ์ปูทางสำหรับความร่วมมือและลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับแมลงยักษ์การวางผังเมืองและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานคำนึงถึงความต้องการและพฤติกรรมขององค์สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อลดปฏิสัมพันธ์และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นให้แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อแมลงและพื้นที่เฉพาะสำหรับแมลงยักษ์ที่จะเจริญเติบโตโดยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของมนุษย์แคมเปญการศึกษาและการรับรู้ของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันผู้คนได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญทางนิเวศวิทยาของแมลงยักษ์และประโยชน์ของการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันความรู้นี้ช่วยขจัดความกลัวและส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในระบบนิเวศด้วยการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความซาบซึ้งสังคมจึงเปิดรับแนวคิดในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้มากขึ้นมีการดำเนินการอนุรักษ์เพื่อปกป้องแมลงยักษ์และแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันพื้นที่คุ้มครองและเขตสงวนสัตว์ป่าได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจในการอนุรักษ์ประชากรและความหลากหลายทางชีวภาพที่พวกมันมีส่วนร่วมมีความพยายามในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งสนับสนุนความต้องการของทั้งมนุษย์และแมลงขนาดยักษ์ย้ายความร่วมมือและนโยบายระหว่างประเทศได้รับการส่งเสริมเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่เกิดจากการปรากฏตัวของแมลงยักษ์นักวิทยาศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายและนักอนุรักษ์ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันสนธิสัญญาและข้อตกลงการอนุรักษ์ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้ข้ามพรมแดนโดยตระหนักถึงความสำคัญทางนิเวศวิทยาของพวกมันและความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการแสวงหาการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากบุคคลชุมชนและรัฐบาลเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนทัศนคติส่งเสริมกรอบความคิดของความสามัคคีและการเคารพต่อโลกธรรมชาติด้วยการสื่อสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาและการอนุรักษ์มนุษย์มุ่งมั่นที่จะค้นหาสมดุลที่ช่วยให้ทั้งสองสายพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ในโลกที่มีแมลงยักษ์ย้ายและมนุษย์สออยู่ร่วมกันขณะที่การเดินทางดำเนินไปมนุษยชาติได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับแมลงขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่เพียงแต่รับประกันความอยู่รอดของเราเท่านั้นแต่ยังเพิ่มคุณค่าให้กับผืนผ้าแห่งชีวิตบนโลกอีกด้วยเตือนเราถึงความเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นของโลกธรรมชาติในโลกของแมลงยักษ์ย้ายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้นี่คือตัวอย่างบางส่วนอุปกรณ์อัลตราโซนิก
นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาอุปกรณ์อัลตราโซนิกเฉพาะทางที่ปล่อยความถี่เสียงภายในช่วงที่แมลงยักย้ายสามารถรับรู้ได้อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้มนุษย์สามารถส่งสัญญาณและคำสั่งเฉพาะไปยังแมลงทำให้เกิดการสื่อสารขั้นพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการร่วมมือระบบส่งสัญญาณที่ใช้ฟีโรโมนฟีโรโมนมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับแมลงนักวิจัยได้พัฒนาระบบส่งสัญญาณที่ใช้ฟีโรโมนเทียมซึ่งเรียนแบบสัญญาณทางเคมีที่ปล่อยออกมาจากแมลงขนาดยักษ์ย้ายด้วยการปล่อยฟีโรโมนสังเคราะห์มนุษย์สามารถส่งข้อความไปยังแมลงได้เช่นการระบุพื้นที่ปลอดภัยการส่งสัญญาณคำเตือนหรือแม้แต่การนำทางพวกมันออกจากถิ่นฐานของมนุษย์การแสดงภาพการแสดงภาพเช่นหน้าจอขนาดใหญ่หรือแผง LED สามารถใช้เพื่อสื่อสารกับแมลงขนาดยักษ์ย้ายที่มีความสามารถในการรับรู้ภาพด้วยการจัดแสดงเหล่านี้มนุษย์สามารถถ่ายทอดข้อความโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือแม้แต่ภาพเคลื่อนไหวทำให้เกิดการสื่อสารด้วยภาพรูปแบบหนึ่งระหว่างสายพันธุ์ต่างอุปกรณ์สื่อสารแบบสั่นสะเทือนแมลงหลายชนิดรวมถึงแมลงขนาดยักษ์ย้ายสามารถรับรู้และตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนในสภาพแวดล้อมของพวกมันได้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ปล่อยการสั่นสะเทือนแบบควบคุมเพื่อส่งข้อความไปยังแมลงด้วยการปรับความถี่และความรุนแรงของการสั่นสะเทือนมนุษย์สามารถสื่อสารข้อมูลหรือคำเตือนไปยังแมลงยักษ์ย้ายได้สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือตัวอย่างเหล่านี้เป็นการคาดเดาและเป็นเพียงสมมติฐานเนื่องจากแนวคิดเรื่องแมลงยักษ์เป็นเพียงเรื่องสมมติเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีพื้นฐานมาจากแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างสายพันธุ์ต่างๆและได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการวิจัยการสื่อสารระหว่างคนกับสัตว์